สวัสดีครับผมเบิร์ตอาร์ติสเจ้าเก่าครับวันนี้จะมาพระเมรุมาตรเรลิเต้เหมือนเดิมมาทำโคชสีต่อนะครับวันนี้คือผมจะมาขึ้นในส่วนของเครื่องทรงโคชสีก็หลังจากหายไปนานหลายวันเพราะว่างานมันยังไม่จบกระบวนการก็เลยยังไม่ได้เอาคลิปอะไรพวกนี้มาลงก็รอให้มันจบกระบวนการก่อนก็ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมเหมือนเดิมครับเปิดตาติด Channel แล้วก็ฝากไว้เพจหนึ่งครับโคตรพรอาทิตย์ไทยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเป็นเพจที่รวบรวมผลงานผมเองในส่วนช่องของผมเปิดตาติด Channel ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดใจกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูในส่วนของไอ้คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมขึ้นตัวโคชสีที่ผมทำตอนนี้คือเป็น4คลิปนี้คลิปที่5ก็ไปไล่ดูกันเองนะครับผมขึ้นไว้ให้นะแล้วก็ผมขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันตัว description แล้วก็ข้างบนด้วยเป็นลิงก์เชื่อมไปยังไอตัวคลิปวิธีขั้นตอนโคชสีที่ผ่านมายังไงก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็คือเหมือนเดิมคือผมขึ้นโครงสร้างไว้อะไรพวกนี้แล้วปรับโครงสร้างเสร็จไปแล้วน่าจะเสร็จแล้วแหละก็จะมาทำในส่วนของตัวยอดมงกุฎเดี๋ยวผมจะต้องปรับตัวโครงเหล็กในส่วนของยอดมงกุฎใหม่เพราะว่ามันยังไม่ได้อะคือจากการปรับโครงสร้างทั้งตัวเที่ยวที่แล้วเนี่ยมันทำให้ตัวเหล็กโครงสร้างเหล็กที่อยู่ข้างในเนี่ยมันโผล่ผมเลยต้องปรับเปลี่ยนใหม่ต้องตัดแล้วก็ขยับดัดใหม่นี่คือเอาดินออกก่อนเพราะว่าถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยนมันเนี่ยคือเหล็กมันจะโผล่แล้วมันจะปั้นในส่วนของดีเทลลวดลายเนี่ยยากตัดด้วยวิธีการเชื่อมเหล็กเหมือนเดิมไอ้วิธีเชื่อมเหล็กเนี่ยคือไอ้เครื่องเชื่อมเหล็กเนี่ยผมจะบอกว่ามันใช้ได้หลายอย่างนะใช้เชื่อมเหล็กให้มันติดกันก็ได้เหมือนกาวอ่ะแล้วก็ใช้ตัดเหล็กก็ได้ในตัวเครื่องเชื่อมเนี่ยมันจะมีตัวมิเตอร์วัดระดับอยู่ถ้าใช้ไฟมากมันก็จะสามารถตัดเหล็กได้ถ้าใช้ไฟน้อยหรือไฟธรรมดาเนี่ยมันก็จะเชื่อมได้เชื่อมเหล็กได้แล้วก็อันนี้คือผมกำลังเพิ่มแกนเพิ่มเสาในส่วนของหางเพื่อยึดให้หางมันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าสังเกตดีๆคือส่วนหางเนี่ยมันจะเล็กมากคือเวลาปั้นเนี่ยมันจะแกว่งอย่างเงี้ยมันเลยจำเป็นต้องหาเหล็กอีกแท่งหนึ่งมาดามระหว่างตัวกับหางไม่งั้นเวลาปั้นมันจะลำบากเพราะมันจะแกว่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับก็เชื่อมติดกันเลยเรียบร้อยก็อุดตินเข้าไปแล้วก็โปะดินในส่วนที่เลือกมาเมื่อกี้แล้วก็มาขึ้นดินกันต่ออันนี้คือส่วนที่กำลังขึ้นนี่คือเป็นแค่ฟอร์มเฉยๆยังไม่ใช่ในส่วนของรายละเอียดครับเราจะวัดเทียบส่วนเทียบขนาดใช้วงเวียนขนาดใหญ่นะวัดเทียบไปแล้วก็ใช้ตัวไม้เหมือนไม้หน้าสามเนี่ยคล้ายๆไม้ที่ใช้ทุบหมูนะค่อยๆทุบๆตบดินให้มันเข้ารูป แล้วก็พอขึ้นรูปได้แล้วเนี่ยก็คือผมจะเริ่มใส่ตัวกระบังหน้าแล้วคือดูในวิดีโอจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีช่วงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาคือเป็นตัวกระบังหน้าตามแบบที่เขาให้มาเนี่ยตัวกระบังหน้ามันจะประกอบด้วย2หรือ3ชั้นเนี่ยแหละคือมันเป็นแบบของเขาแล้วแต่นี่คือผมก็เอามาเฉพาะฟอร์มที่เป็นกระบังหน้าเป็นชั้นๆแต่คือผมจะไม่เอาลวดลายเข้ามาลวดลายผมจะเปลี่ยนใหม่หมดก็ไม่เชิงเปลี่ยนนะก็คือก็ใช้ฟอร์มแบบลวดลายของเขาแหละแต่ปัดซอยดีเทลให้มันมากขึ้นเพราะว่าแบบที่เขาให้มาเป็นแบบเล็กๆตัวดีเทลมันก็เลยเล็กไปด้วยแล้วเวลามาขยายเนี่ยมันก็จำเป็นต้องเพิ่มซอยขนาดตัวลายให้มันมีเส้นมีอะไรพวกนี้มากขึ้นไม่งั้นมันจะดูแบบยิบไปหมดมันจะไม่สวยเนี่ยครับขึ้นกระบังหน้าชั้นที่2แล้วอันนี้คือกระบังหน้าชั้นที่3มันมี3ชั้นครับแล้วแต่มันจะมีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งมันจะเป็นของส่วนของลวดลายคล้ายๆแบบลายกระหนกอะไรพวกเนี้ยแต่ผมก็เอามาแบบเอามาเฉพาะฟอร์มเหมือนเดิมมาแหละคือจะไม่เอารายละเอียดมาเนี่ยครับขึ้นอะไรเรียบร้อยแล้วส่วนของมงกุฎจะด่ากระบังหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่ส่วนของตัวเครื่องประดับอ่ะมันจะเป็นแบบลายกระหนกพุ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็โปะดินส่วนของหางก่อนอันนี้คือผมจะลองวางตำแหน่งก่อนคือจะยังไม่เก็บดีเทลอะไรมากมายแล้วก็ปักเหล็กไปดัดเหล็กแล้วก็ปักไปเพื่อให้มันไอตัวยอดกระหนกเนี่ยมันไม่หักง่ายไม่ให้มันดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยววันนี้คือผมดัดเหล็กใหม่ครับเพราะเหล็กเดิมที่ใช้เมื่อกี้มันอ่อนไปต้องหาเหล็กที่แข็งกว่านี้ก็เหล็กเส้นธรรมดาเหล็กเส้นก่อสร้างนี่แหละหุ่น 2 หุ่นอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อกี้มันเป็นแค่แบบลวดอลูมิเนียมนะมันไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยครับวันนี้มาดูอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็คือผมจะขึ้นในส่วนของมันจะเป็นยอดขึ้นไปเหนือกระบังหน้าอีกอะสูงขึ้นมาอีกอันนี้ผมวางกล้องไม่ค่อยดีมันเลยไม่เห็นยอดวัดเทียบส่วนมา เดี๋ยวย้ายกล้องก่อนเปลี่ยนมุมมองซะเนี่ยก็ลักษณะจะได้เห็นชัดๆมุมนี้ส่วนยอดมันจะเป็นพวกเครื่องประดับอีกแบบหนึ่งเป็นคล้ายๆแบบตัวกระหนกเป็นลายกระจังกระหนกที่ผมต้องขึ้นแบบเมื่อกี้แหละเมื่อกี้กล้องมันไม่ค่อยเห็นผมวางกล้องต่ำไปนี่ครับก็ปรับให้ลงปรับโครงสร้างส่วนมงกุฎให้เรียบร้อยนะครับก็ตามภาพเลยครับลักษณะของตัวมงกุฎที่เห็นมันจะเป็นแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็จะมาซอยตัวพวกรายละเอียดอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งอันนี้คือแค่โครงสร้างเฉยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปโคชสีปั้นโคชสีตั้งแต่คลิปแรกครับคือผมทำไว้4คลิปแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปไล่ดูกันเลยนะครับผมขึ้นตัวอย่างไว้ให้เนี่ยแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเหมือนกันในไอ้มันจะมีลิงก์ให้กดไปดูอยู่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมเลยครับเปิด Happy Channel แล้วก็กดฝากกดถูกใจไอตัวคลิปนี้ผมด้วยเยอะๆแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำนะครับแล้วก็ฝากเพจของผมไว้อีกเพจหนึ่งควรพอนาติไทยเพจที่รวบรวมผลงานผมเองเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ